ดาลิมันจะเป็นแบบนี้มันเป็นหม้อใช่ไหมเป็นเขาเรียกด็อกบุกิมันก็จะมีเป็นมาม่าที่เป็นเส้นแล้วก็จะมีซอสแดงๆของเกาหลีแล้วก็จะมีเครื่องเคียงอย่างเงี้ยก็เลือกว่าจะเอาอะไรแล้วก็มันจะมีเป็นถ้าไม่กินด็อกไม่แน่ใจมันอาจจะเผ็ดสำหรับพิมใช่ไหมพิมก็อาจจะกินอย่างอื่นก็เป็นอาหารจาจังเหมียนก็คือเป็นบะหมี่ที่เป็นซอสสีดำอ่ะไม่เผ็ดอันเนี้ยตอนนี้กินได้ค่ะจะเกี่ยวไหมคะแล้วก็มีไก่ทอดมีอันนี้เป็นบุกโกกิใช่ไหมไข่หมูมีหลายอย่างอ่ะเขาไปดูเลยไหมคะเอาอันนี้สองจานค่ะอะไรคะไส้ดงเอาไส้กรอกได้ไหมไม่เอาค่ะแล้วปูอัดหรือว่าลูกชิ้นเอาอะไรไม่เอาเอาอย่างเดียวค่ะปลาหมึกอะไรก็ไม่เอาเลยเหรอคะไม่เอาเนื้อสัตว์เลยเหรอกินแต่แป้งแล้วเด้งง่ายดีค่ะทำมือสั่งอะไรไปคะสั่งช้อนสีดำค่ะจะทำสั่งล็อกบุกกิแบบเขาเรียกอะไรชิมดงดังอะไรสักอย่างชิมดงดังใช่ไหมพูดถูกก็คือต้มไปเลยอ่ะใช่ค่ะต้มแล้วเอามาม่ากดลงไปเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดก่อนนะคะแล้วก็เอามาม่ากดแล้วซอสอยู่ไหนครับซอสเดี๋ยวรอปกติอ่ะถ้ากินเผ็ดเลยอ่ะเขาจะเอาซอสแปะมาตรงนี้เลยแต่ทีเนี้ยเราแยกมาเพราะว่าเดี๋ยวพิมกินไม่ได้พิมรู้ไหมนี่ก็คือมาม่านั่นเองใช่นี่คือเส้นมาม่านะได้แม่บอกให้เอาเส้นนี้ตัวเองบอกว่าจะกินเส้นอูด้งสั่งไปแล้วนะเอาเปล่าเอามาแม่หนูจะเอาอูด้งและนี่ด้วยอ่ะอูด้งมาม่าไม่คือมาม่าใช่ไหมมาม่าเดี๋ยวแม่ขอช้อนซ่อมหน่อยแม่รู้จักเส้นกรอบเมื่อสั่งเมื่อไหร่คะเมื่อกี้นี่ไงคะชิมน้ำซุปสิครับเป็นไงฮะเค็มๆโอ้อย่างงี้พิมชอบเลยแม่หนูไม่ต้องใส่ซอสพิมก็กินได้เป็นไงคะมาม่าชัดๆดีใจไหมล่ะอ่ะนั่งดีๆขยับไปตรงนี้นิดนึงได้ยังคะพี่ทำถูกไหมแย่ลงมาไข่ต้มเลยไหมไหนลองชิมซอสดิมันจะเป็นสีดำนี้เลยนะซอสมันเป็นรสเข้มข้นมากตาชอบไม่เป็นไรระวังมันร้อนนะได้ไหมใส่ลงไปเลยอย่างนี้เนี่ยอร่อยไหมคะเด็กคิวฮะอร่อยไหมคะไม่ได้ชิมเลยค่ะสุกแล้วนะคะไม่ได้กินมาม่าเลยมีเขาเรียกเส้นราเมงค่ะมีอูด้งตัวมันนิดเป็นอะไรนะเอาไอ้นี่ไหมไส้กรอกปูอัดไหมคะปูม้วนเดี๋ยวมันไส้กรอกค่ะต้องอูด้งขึ้นเลยนะแค่มือเดี๋ยวมันจะเละไส้กรอกค่ะไส้กรอกเอาอูด้งมาเอาจานมาใส่อูด้งจะสุกอยู่แล้วเอาขึ้นเลยค่ะต้องใส่ทอดนั่นตรงนี้ค่ะร้อนนะลูกระวังเลยเป็นอูด้งเป็นไงคะอร่อยไหมคะเด็กคิวนี่คือด็อกบุกกินะอันนี้ค่ะแป้งด็อกบุกกิเคยเห็นนางเอกเกาหลีเขากินกันอร่อยไหมคะมุนรสชาติเหมือนเป็นมาม่าไหมไม่ใช่มาม่ามันเป็นราเมงแบบเส้นมันจะอร่อยกว่าไม่ใช่มาม่าทั่วไปแตงโจ้นี่อร่อยมากเลยนะคะเป็นไก่ทอดกรอบมากแล้วว่าซอสมะนาวใช่ไหมซอสมะนาวเปรี้ยวๆหวานๆแต่มันจะนำเปรี้ยวนำนะหวานมากไม่กินไส้กรอกเดี๋ยวจิ๋วจานที่สองแล้วค่ะไปจานที่สามแล้วค่ะข้อสองสามหนึ่งสองสามนี่นะคะเราสั่งราเมงสั่งเพิ่มอีกก้อนนึงคนละครึ่งนะคะเค็มเดี๋ยวแม่เอาตอนที่มันยังไม่ต้องสุกมากแม่ชอบแบบหนึบหนึบหนูชอบแบบนิ่มๆหนูชอบแบบนิ่มๆหรอว่าถ้าเหนียวหนึบๆเคี้ยวไม่ออกใช่ไหมใช่ค่ะงั้นครึ่งนึงพิมพ์ที่หนึ่งแม่นะคะโอเคแล้วแม่เอาไปครึ่งนึงแล้วอันนี้ของพิมพ์โอเ